าโอเอธิโอเปียอ๋อโอเคกาแฟตัวใหญ่มันจริงๆอ่ะถ้าตามโปรไฟล์มันจะออกแบบโรจิตะแล้วก็ดาโกโก้เพราะว่ามาจากแอฟริกาแต่ตัวนี้พิเศษสามารถชงเย็นได้แต่วันนี้หนูชงไปเย็นให้ทานอ๋อโอเคค่ะอ๋อมันต่างกับตัวนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นกาแฟอีกแบบนึงสกัดจะสกัดนานกว่าตัวนั้นจะใช้สกัด14ชั่วโมงแต่เนี่ยหนูก็สกัดผ่านอันนี้คนเดียวได้เลยโอเคอันนี้หนูบดกาแฟแบบเบอร์ก้าเป็นละเอียดปานกลางอันนี้โอเคค่ะไอคิวพี่ป้าดูพี่เขาผสมให้พี่ป้าเธอดูซินี่อธิบายให้แฟนคลับดูซิรู้เรื่องไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเทเลยได้ค่ะเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นที่กำเนิดกาแฟเลยมันจะเป็นกาแฟผสมกันสองแขวนแขวนซิตาโมแล้วก็แขวนลิโคไรซ์โดยมันจะมีแบบหอมเหมือนกันนะคะมันจะมีรสชาติซับซ้อนของเครื่องเทศเล็กน้อยค่ะแล้วก็ดาโกโก้แต่ที่เด่นๆของเขาเลยจะมีรสซิตาโมเรียบหลังที่ไม่ค่อยกินกาแฟแล้วเนี่ยก็เลือกค่ะช็อกโกแลตค่ะแต่บังคับกินกาแฟดำขมแต่หลังๆก็พอกินได้แต่ก็ไม่ได้สาวุเท่าไหร่เริ่มชินใช่ไหมคะชิมไหมพี่เปาไม่กินนี่กินได้เลยค่ะคงทานมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันไหลลงบนขามันจะเป็นเดี๋ยวไงพี่เปาทำหน้าหล่อๆทำหน้าหล่อๆไปละค่ะสวัสดีคือเครื่องชงตัวนี้ค่ะเบียร์จะไม่มีกับกาแฟเลยเพราะว่ามีกระดาษกรองอ๋อมีกระดาษกรองจะกรองผ่านกระดาษอีกทีนึงคือเครื่องชงตัวนี้พิเศษคือเราสามารถแบบควบคุมรสชาติเหมือนแบบว่าเราสามารถดูรสชาติแฝงของมันออกมาได้ค่ะมันจะมีเครื่องชงแบบนี้แล้วก็แบบเทสแบบตัวนู้นถ้าแบบตัวนู้นนะคะจะได้กาแฟที่แบบรสชาติคุกกี้ก็คือตามของมันนะคะแต่อันเนี้ยเราเริ่มได้ว่าจะเอาไหนเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอ๋อบางคนชอบเปรี้ยวเนาะถ้าชอบเปรี้ยวก็จะแบบเป็นการเทเร็วมันจะสกัดแบบสกัดแบบเดียวค่ะก็คือน้ำจะไหลผ่านไปเร็วแต่ถ้าเราค่อยๆเทช้าๆค่ะน้ำจะค่อยๆซึมเข้ากาแฟมันก็เลยจะเข้มขึ้นเอาดูอ๋อนี่แบบเย็นใช่หนูทำแบบเย็นให้เอาโอชิมใส่พี่ทำกาแฟเย็นลองชิมไหมลูกกินเดี๋ยวลองชิมดูค่ะแล้วลองกินเทียบกับตัวนี้ว่าแบบรสชาติเป็นยังไงความเปรี้ยวเนาะแบบน้องว่างจริงมันหอมมีมะลิอะไรสักอย่างเออเนาะใช่เดี๋ยวพี่ลองดมอันนี้อร่อยกว่าเนาะหรือยังไงรู้หรือฉันไม่ใช่คอกาแฟนี่ขมแบบไม่ไหม้ไม่แน่อันนี้มันจะมีกลิ่นกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีกลิ่นมันจะเข้มข้นกว่าหรือยังไงไม่รู้อ่ะมันจะนอนกินได้กว่าแล้วไปนอนกินกาแฟตัวนี้จะเป็นการคั่วแบบเข้มของพี่แต่ตัวนี้จะมีคั่วปานกลางก็เลยแบบระดับไม่ถูกน้องทำมาให้ชิมเยี่ยมสวัสดีค่ะ